เมื่อกี้มีแมวที่อยู่หน้าศาลเจ้าจริงๆมันมีคู่มันนะอีกตัวหนึ่งไม่รู้หายไปไหนไม่รู้ว่าจะมาเกี่ยวข้องกับข่าวที่พี่จะเล่าข่าวต่อไปนี้หรือเปล่านะครับบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับก่อนที่จะขับรถออกจากบ้านนะขอให้สังเกตสังกากันสักนิดหนึ่งรถยนต์ก็ดีรถกระบะก็ดีอ่ะไม่ค้างก็รถมอเตอร์ไซค์ก็ว่ากันไปนะครับอาจจะมีนะฮะน้องแมวเนี่ยนะฮะแอบไปซุกซ่อนอยู่ที่รถก็เป็นได้นะฮะอยากไปด้วยอย่างนี้อยากไปด้วยอยากไปทำงานด้วย เหมือนกับข่าวที่จะเล่าให้คุณผู้ชม ฟังต่อไปนี้ครับคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีครับไปเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่ 68/15 หมู่ที่1ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงครับรับแจ้งจากเจ้าของบ้านขอความช่วยเหลือให้นำลูกแมวเนี่ยออกจากห้องเครื่องรถเก๋งหน่อยเกรงว่าน้องแมวเนี่ยจะเป็นอันตรายเพราะว่าไปอยู่ด้านในนะครับก็พยายามช่วยกันล่อออกมาล่อเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมออกมาสักทีครับพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือนะฮะก็เดินทางมาตรวจสอบนะฮะพบรถ Toyota Yaris สีขาวครับทะเบียนยหญิงพสำเภา4877กรุงเทพมหานครครับก็เปิดกระโปรงรถดูนะฮะพบลูกแมวฮะอยู่ในรถจริงอยู่ในห้องเครื่องจริงก็ส่งเสียงขู่อะขนาดมันติดอยู่ข้างในนะฮะมันยังส่งเสียงขู่เจ้าหน้าที่ตกใจพี่แมวแล้วก็พยายามมุดหนีไปตามซอกตามหลืบอะไรเนี่ยตามห้องเครื่องแบบนี้ฮะนี่ไงตาแต่อยู่นี่เลยไปแอบตรงนี้นะฮะก็จับออกมาก็จับด้วยความยากลำบากนะครับจึงต้องมีการถอดชิ้นส่วนแบบนี้ฮะงัดเครื่องกันเลยตรงไหนที่มันถอดได้ขันน็อตออกมานะฮะใช้เวลากว่า1ชั่วโมงครับสุดท้ายก็สามารถนำลูกแมวออกมาได้ครับตรวจสอบเบื้องต้นฮะเป็นแมวเพศผู้สีน้ำตาลขาวอายุเนี่ยตัวนี้โอ้โหน่ารักน่าชังทีเดียวประมาณ5เดือนนะฮะช่วยมันได้แบบนี้จับตรวจสอบหน่อยนะฮะจากนั้นพอสักพักเจ้าหน้าที่ปล่อยมันก็จะวิ่งไปนะฮะตามสัญชาตญาณแต่ตอนนี้มันนิ่งอยู่นะสงสัยมันคงเหนื่อยนะฮะไปสอบถามเจ้าของรถครับก็คือคุณวัลภามารอดครับเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนอนุบาลชลบุรีครับบอกแบบนี้ครับขณะที่เธอเนี่ยกำลังจะขับรถเตรียมตัวออกไปสอนหนังสือตามปกติได้ยินเสียงแมวร้องฮะมาจากหน้ารถบริเวณเครื่องยนต์พยายามจะล่อด้วยหางมันก็ไม่ยอมออกมาฮะสุดท้ายก็เลยตัดสินใจขับรถออกไปครับเพราะว่าใกล้จะสายแล้วนะฮะก็คิดว่าคงไม่มีอะไรนะฮะแต่ขณะที่ขับไปได้ยินเสียงแมวมันร้องหนักกว่าเดิมสงสัยมันร้อนไงอยู่ตรงห้องเครื่องฮะก็เลยวกรถกลับมาที่บ้านอีกครั้งฮะก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยเอาแมวออกไปหน่อยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันตายอย่างแน่นอนครับไปฟังเสียงเจ้าของรถกันหน่อยครับเป็นยังไงครับตื่นมาเรายังไงเราแม่เขาได้ยินเสียงแมวก็เลยสตาร์ทรถแล้วก็เอาอาหารไปล่อมันก็ไม่ออกทีนี้ก็เลยขี่รถออกไปทีนี้มันก็มีเสียงแมวร้องก็เลยขับรถกลับมาเราได้ยินเสียงก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ขับมารอบนึงออกบ้านตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยปกติประมาณเกือบ 6:30 นค่ะตอนนี้ 7:00 นก็ยังไม่ออกเลยค่ะไปเรียนไปสอนที่ไหนฮะอนุบาลชลบุรีค่ะอ๋อต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณสักกี่ชั่วโมงกี่นาทีประมาณเกือบชั่วโมงค่ะเพราะรถติดตอนเช้าก็คือออกสายนี้เนี่ยตอนนี้คือออกผิดเวลาใช่ค่ะไปสายแน่ค่ะไปสอนสายนะค่ะเอ๊ะที่คุณครูอุ้มนี่คือลูกแมวใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะลูกหลานกันแล้วไม่เป็นลูกหลานนะครับแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็มีการสันนิษฐานว่าเอ๊ะที่น้องแมวมันเข้าไปหลบในห้องเครื่องเนี่ยอาจจะหนีแบบสุนัขหรือน้องหมาก็ได้นะคงไล่กันไปเงี้ยด้วยความกลัวก็มุดเข้าไปที่ห้องเครื่องซะเลยนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับโอ้โหคิดว่านะเจ้าของรถคันนี้อาจจะได้รับโชคใหญ่นะเพราะว่าทีมข่าวเมื่อกี้ก็ซูมไปที่ป้ายทะเบียนนะฮะเราก็ไม่ได้พูดถึงอะไรนอกจากเรื่องของป้ายทะเบียนนะคะ